คิดว่าพี่วิกกลับแล้วซะอีกทำไมอึดอัดมากนักหรอที่ฉันยังอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่วิกอยากจะดื่มอะไรร้อนๆไหมคะจะเอ่ยชงให้ที่นี่มีชากาแฟหรือว่าน้ำผลไม้ก็มีนะคะเธอนี่ฉันไม่รู้อะไรซะเลยนะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้ดูแลคิวอย่างเดียวแต่เขาดูแลไปถึงเรื่องอาหารด้วยมีแต่เขาจะห้ามไม่ให้กินนู่นกินนี่ตอนกลางคืนนี่อะไรชวนกินซะเองก็เป็นห่วงนี่คะกลัวว่าเดี๋ยวตอนพี่วิคขับรถกลับบ้านแล้วอาจจะง่วงเครื่องดื่มพวกนี้ช่วยสดชื่นได้นะคะแล้วใครว่าฉันจะกลับที่นี่นะมันก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันแล้วคืนนี้เนี่ยฉันก็จะนอนค้างที่นี่ด้วยหรือว่าเธอมีปัญหาไม่มีค่ะใครใช้เธอมายุ่งวุ่นวายข้าวของส่วนตัวฉันเนี่ยเอ้ยขอโทษค่ะเอ้ยคิดว่าพี่พัดโทรเข้ามาเรื่องงานเอ้ยกลัวว่าจะมีการทีหลังเนี่ยอย่ามาวุ่นวายข้าวของฉันอีกนะค่ะแล้วนี่อะไรเธอใช้ฉันนอนตรงนี้อ่ะไม่ใช่นะคะเอ้ยจัดห้องไว้ให้พี่วิกแล้วค่ะเดี๋ยวเชิญพี่วิกที่ห้องได้เลยนะคะเลยจะนอนที่นี่เองทำไมเธอเล่นเกลียดฉันงั้นน่ะไม่ใช่นะคะพี่เนี่ยเห็นว่าห้องนอนมันมีห้องเดียวแล้วเตียงนอนมันก็มีแค่เตียงเดียวด้วยแล้วยังไงก็เลยคิดว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งออกมานอนข้างนอกแล้วคนคนนั้นก็ควรจะเป็นเอ๋ยไม่ไว้ใจฉันว่างั้นฮะไม่ใช่นะคะเธอกลัวฉันเอ้ยไม่ได้กลัวพี่วิค่ะเอ้ยรู้ว่าพี่วิเกลียดเอ้ยแล้วอีกอย่างนี่เองก็รู้ว่าเอ้ยมีพี่รักอยู่แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดพี่วิเองก็มีคุณเบนนี่อยู่แล้วเหมือนกันฉันรู้แล้วนะว่าเธอมีไอ้หมอนั่นอยู่แล้วจะใครบอกเธอเรื่องฉันกับเมนี่มันไม่ใช่ความลับไม่ใช่เหรอคะใครๆที่กองเขาก็รู้กันทั้งนั้นขอบใจนะที่เตือนสติให้รู้ว่าเราทั้งสองคนต่างก็มีพันธะกันแล้วเราเป็นได้แค่นายจ้างก็ลูกจ้างนั้นสุดปวดร้าวต้องทนเหงาเรื่อยมาเมื่อมอง